สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะผมแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ร้านสุริยามิวสิกครับบอกว่าร้านนี้ใหญ่มากเลยก็ใหญ่คือครับมีทั้งหมด5คูหานะครับแล้วผมลองเดินเข้ามาดูในร้านเนี่ยครับเพราะมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะแล้วมีของแรไอเทมเยอะมากข้างในนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันแน่ว่าร้านสุริยามิวสิกเนี่ยเจ้าของร้านเป็นใครเจ๋งแค่ไหนดียังไงติดตามชมกันได้ครับในนี้เลยสวัสดีครับผมนครช้างเผือกครับตอนนี้เข้ามาบริหารผู้จัดการร้านที่ร้านสุริยามิวสิกสาขาพัทยาแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามดันของให้เต็มร้านเริ่มบูมใหม่เพราะว่าเราก็เจอปัญหามาจากโควิดช่วงนึงกันแต่นี้ก็พยายามที่จะบูมร้านให้ได้เหมือนเดิมแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจก็คือก็เหมือนคนทั่วไปอะเครื่องดนตรีนี่มันก็เหมือนสินค้าหรือของชนิดนึงที่มันอาจจะไม่จำเป็นแต่มันก็สามารถที่จะช่วยให้เราผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็เป็นอาชีพสร้างรายได้จุดเด่นของร้านนะครับจุดเด่นของร้านนะจุดเด่นของร้านจริงๆก็คือเรามีทุกอย่างแล้วเราก็เป็นเหมือนเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในเขตพื้นที่แถวนี้พัทยาหรือเป็นร้านอันดับหนึ่งของพัทยาเลยก็ว่าได้ก็มีทุกอย่างครับตอนนี้กีตาร์จะเป็นกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าอะคูเลเล่ไวโอลินหรือเป็นเครื่องดนตรีไทยก็มีทุกอย่างมีระนาดมีพินมีแคนมีซอทุกอย่างครับตอนนี้หรือถ้าไม่มีเราก็ยังมีออเดอร์ได้สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งออเดอร์ได้หรือสินค้าบางไหนตัวไหนที่เราพอจะขายลูกค้าได้ก็รับออเดอร์ทุกอย่างมาร้านนี้นะครับจะได้อะไรถ้าถามว่ามาร้านนี้ได้อะไรครับเอาจริงๆคือเราคิดว่าลูกค้าเป็นคนเสนอมากกว่าคือเราเป็นคนหาของให้เขาเสนอมาเราหาแต่ถ้าหาเนี่ยคือเราพยายามหาได้สิ่งที่ลูกค้าได้จริงๆก็คือไม่ว่าอยากได้อะไรคือเขาจะหาได้ที่นี่เลยแต่ทุกวันนี้ก็เหมือนที่บอกบางทีเราก็แข่งขันกันเยอะนะในหลายอย่างคือทั้งออนไลน์ทั้งอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เหมือนที่ว่าร้านเราคือลูกค้าแล้วมาดูสินค้าที่ร้านคือมันจับต้องได้มันได้ลองได้เล่นทดลองว่าตรงนี้เป็นไงอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับการขายของออนไลน์ก็ไม่ซีเรียสว่าเขาจะขายถูกขายแพงที่แน่ๆก็คือก็น่าจะเป็นจุดเด่นของร้านแหละเอาง่ายนะมันก็น่าจะเป็นอันแหละตอนนี้ก็มีงานซ่อมมีเซตอัพทุกอย่างแต่ตอนนี้ที่ร้านก็มีห้องดนตรีห้องซ้อมที่ร้านมีห้องซ้อมอยู่ทั้งหมด8ห้องห้อง VIP ห้องตอนนี้ก็คือราคาห้องก็120ราคาถูกเลยแหละห้อง VIP ก็150แล้วทางนี้ก็จะมีโรงเรียนสอนกีตาร์สอนปิโนเสียงร้องเพลงเบสกองตอนนี้ก็ที่ร้านมีหมด
พญาใต้สุขุมวิทเทพสิทธิ์ตรงไฟแดงพอดีเลยสี่แยกเทพสิทธิ์ไฟแดงก็คือขับมาไงเจอไฟแดงเทพสิทธิ์เห็นเลยครับร้านอยู่ข้างถนนเลยใช่ข้างถนนสุขุมวิทเลยทายกันโทษก็ฝากร้านสุริยานะครับถ้ามาในเขตพื้นที่แถวพัทยาก็ไงก็แวะเข้ามาชมมาดูได้นะครับมาลองสินค้าตัวไหนอยากลองตัวไหนอยากจับตัวไหนอยากทำอะไรลองมาดูได้ครับสินค้าเราก็มีให้ลองทุกแบบทุกอย่างนะมีทั้งกองทั้งกีตาร์ทั้งเบสทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโนครับขอบคุณพี่โป้มากครับโอเคครับผมครับผมเมื่อกี้นะครับเราก็ได้คุยกับพี่นครไปแล้วนะครับผมมองว่าร้านสุริยามิวสิกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับสำหรับนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่ามืออาชีพนะครับต้องมาร้านนี้เลยนะครับเพราะว่ามีของครบมากๆนะครับมีทั้งเปียโนกองดนตรีไทยครับและจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้คือจุดก็เรียกว่าแรไอเทมครับเป็นของที่หายากบางรุ่นคือไม่ได้ผลิตแล้วด้วยนะครับใครที่อยากได้อุปกรณ์เหล่านี้เก็บเป็นของสะสมหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งว่าสุริยามิวสิกตอบโจทย์แน่นอนครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในขณะที่เรามานั่งถ่ายกันอยู่เนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนั่นเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากขายอุปกรณ์ดนตรีแล้วครับเขายังมีครับห้องซ้อมดนตรีมากถึง8ห้องและมีห้อง VIP ด้วยเลยทำให้น้องๆที่อยากเป็นนักดนตรีครับมาลองซ้อมรวมไปถึงนักดนตรีมืออาชีพมาเล่นที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันครับยังไม่หมดนะสำหรับร้านสุริยามิวสิกนะครับไม่ได้ขายเครื่องดนตรีอย่างเดียวครับเขารับซ่อมอุปกรณ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ PA เครื่องโฮมเธียเตอร์นะครับรวมไปถึงพุทแอมต่างๆที่อยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเขารับซ่อมนะครับแล้วก็มีขายด้วยนะใครอย่างที่ผมบอกนะใครอยากได้สินค้าที่เป็นแรไอเทมต้องมาที่นี่จริงนะครับกับสุริยามิวสิกยังไม่หมดนะกับการบริการของเราเมื่อกี้เรามีห้องซ้อมแล้วนะฮะเรามีรับซ่อมไปแล้วนะครับขายของแร่เพิ่มด้วยนะครับยังไม่หมดเพราะว่าเขามีโรงเรียนสอนดนตรีด้วยครับไม่ว่าคุณอยากจะเป็นนักดนตรีแบบไหนอูคูเลเล่กีตาร์สายร้องว่าเปียโนว่ากลองได้หมดเลยนะครับร้านสุริยามิวสิกตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับร้านนี้อยากจะให้คนพัทยาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาเหนือพัทยาใต้พัทยากลางนะครับเวลคัมครับเรียนเชิญเข้ามาคุยกับพี่โก้ได้แล้วก็การคมนาคมของร้านก็ดีนะครับเพราะว่าร้านอยู่ติดถนนใหญ่ครับอยู่ติดกับ4แยกเทพประสิทธิ์สี่แยกเทพประสิทธิ์นะครับแล้วก็บริเวณหน้าร้านเนี่ยครับจะมีลานจอดรถให้ด้วยนะครับอยู่ติดถนนแรกแต่มีที่จอดรถให้นะครับความกว้างใหญ่ของร้านนะครับก็คือเป็นตึกทั้ง5ห้องครับใหญ่มากนะครับคือแบบโอ้ครับยังไงก็เห็นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีป้าย LED นะครับอยู่ด้านบนมีชื่อเด่นๆนะครับมาจากฝั่งสุขุมวิทนะมาจากกรุงเทพเนี่ยร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับบริเวณแยกเทพประสิทธิ์นะครับบริเวณแยกเทพประสิทธิ์นะซ้ายมือถ้ามาจากกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาจากระยองนะครับขับมาปั๊บเนี่ยร้านสุริยามิวสิกจะอยู่ขวามือครับบริเวณแยกกันกับรถเนาะเลยแยกไปหน่อยแล้วก็กลับรถมาครับก็มาจอดรถที่หน้าร้านได้ครับสำหรับ EP นี้ผมคิดว่าน่าจะได้ครบถ้วนกันแล้วนะครับกับร้านสุริยามิวสิกนะครับสำหรับนักดนตรีก็อย่าลืมนะใครที่เป็นคนพัทยานักดนตรีพัทยาทำอาชีพอยู่พัทยานะร้องเพลงอยู่พัทยาขาดหรืออะไรอุปกรณ์ดนตรีแบบไหนมาจัดได้ครับที่สุริยามิวสิกครับ